ด้วยนะฮะแต่พอตอนหลังมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ได้ค้นพบความสุขที่ว่าหาอะไรเทียบไม่ได้ก็เลยเนี่ยตอนนี้ก็มุ่งสอนแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนเด็กอย่างนุ้ยว่าเนี่ยคือสอนเด็กเพื่อให้เด็กเป็นคนดีนะคะถ้าเด็กมีธรรมะตั้งแต่เด็กเนี่ยโตขึ้นเด็กก็จะเป็นคนดีใช่ไหมก็เท่ากับช่วยชาติทางหนึ่งด้วยโรงเรียนอยู่ที่ซอสุขุมวิท67เอาไว้ป้ากลับบ้านแล้วพ่อจะโทรมาบอกเบอร์ก็ได้นุ้ยอาจจะโทรสั่งทางที่นี่เขาเลยก็ได้เพราะว่าถ้าซีเอสไม่มีนะโอเคแล้วป้านี่ต้องซื้อจากซีเอสด้วยมั้งฮะต้องซื้ออะไรป่ะเห็นแม่เขาบอกว่ามีเรื่องของป้าเขาแม่เขาบอกแต่บอกจริงว่าไม่ได้สนใจหรอกอันนั้นรู้แล้วใช่ไหมว่าไม่ใช่คือเขาบอกว่ามากินอะไรต่ออะไรเพื่อรักษาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย